สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะนี้ก็จะมาดูยายคำแพงนะคะตอนกลางคืนคุณยายทำอะไรนอยังกินหญ้าอยู่นะคะนี่พระจันทร์สวยมากเดี๋ยวดูพระจันทร์คู่กับคุณยายนะคะแสงเบิ่งพระจันทร์คุณย่ากับบังพระจันทร์เนาะเจ็ดของลบเห็นไหมถ้าปิดไฟอันตัวเองลองปิดไฟดูสิไม่เห็นนะหนูตัวเองก็ไม่ต้องส่งแบบว่าแค่ผ่านผ่านเขาน่ะเห็นอยู่แต่ว่าไม่ชัดเนาะสูงพระจันทร์สวยมากเลยค่ะวันนี้พระจันทร์คู่อยู่กับคุณยายเลยควันคุณยายกินสับปะรดนะคะนี่เงียบมากเลยค่ะเป็นปีใหม่ที่เงียบมากๆค่ะปีใหม่ปีนี้เงียบมากนะคะไม่มีเสียงพลุไม่มีเสียงเพลงนะคะเป็นปีใหม่ที่แบบเงียบสงบมากค่ะเดี๋ยวเปิดแฟลชติ้งลองปิดไฟสิเห็นอยู่นี่นะคะคุณยายจะถ่ายคุณยายคู่กับพระจันทร์นะคะอีเกิ้งเดือนดาวนี่อะไรยายหนาวไหมหนาวไหมยายหนาวไหมคุณยายอยากกินอาหารอยู่เลยดูสิพระจันทร์สวยมากมองไม่ค่อยเห็นน่ะเริ่มมืดแล้วพอควานไม่ใส่เสื้อผ้าเลยพอควานไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะคุณยายจะผูกไว้ใกล้บ้านนะคะดูตาคุณยายสิคุณยายตาเสียข้างนึงนะคะตาฝั่งขวานะคะเสียฝั่งนี้ค่ะตาเสียข้างนึงเนาะเดี๋ยวพี่ให้ดูฝั่งซ้ายของคุณยายแหละแต่ขวามือเราเนี่ยค่ะคุณยายตาเสียข้างหนึ่งนะคะมองเห็นแค่ข้างเดียวดูท่ายืนคุณยายสิ กินแบบกินแบบสบายใจเลยนะคะพักผ่อนยาวเนาะพักผ่อนยาวเนาะยายเนาะจะเข้าปีนึงแล้วปล่อยคุณยายพักผ่อนนะคะนู่นดูพระจันทร์นะคะนู่นพระจันทร์สวยมากค่ะพระจันทร์ที่นี่ทางบ้านแฟนคลับพระจันทร์สวยเหมือนที่พัทยาไหมคะถ่ายตอนค่ำคืนนะคะนี่ค่ะที่บ้านปุ้ยอยู่ตรงนี้บ้านของแม่ควานอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยผูกไว้ใกล้บ้านนะคะอ้าวไฟลุกขึ้นมาแล้วเห็นคุณยายแล้วนี่นะคะ
ให้ควานพาแฟนคลับมาดูคุณยายคำแพงนะคะตอนค่ำคืนนะคะแม่ควานอยากไลฟ์สดมากเลยอ่ะเพียงแต่ว่ายอดซับไม่ถึง1,000นะคะแม่ควานเลยไลฟ์สดให้ดูไม่ได้เนี่ยค่ะคุณยายก็ไม่กลัวไฟเลยนะคะก็จุดใกล้ๆคุณยายคำแพงคนสวยนะคะนี่นะคะพ่อควานอาบน้ำยังเนี่ยอาบแล้วนะคะพ่อควานอาบน้ำแล้วพ่อควานพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแม่ควานพยายามให้พ่อควานพูดอยู่ค่ะแต่ว่าได้แค่นี้อยากให้พูดเก่งเหมือนพ่อเลินนะคะดาวมงคลแต่ก็พ่อควานบ้านน้องโอปอนี่พูดไม่ค่อยเก่งนะคะทำอย่างเดียวค่ะไม่พูดไม่จามีแต่แม่ควานเนาะพูดแม่ควานก็พูดไม่เก่งนะคะพร่ำเพ้ออีกแล้วเนาะคุณยายเนาะยุงเหรอเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านยังไม่ได้เก็บไหมเลยค่ะแม่ปกติแม่ควานก็จะทำตรงนี้แหละค่ะจะทำงานตรงนี้ยังไม่ได้เก็บไหมเลยโอ้ยวิวตรงนี้สวยมากนะคะวิวที่บ้านแม่ควานนั่งดูพระจันทร์ได้แบบชัดเจนค่ะคลิปนี้แม่ควานขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ